กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้คาวบอยมาแล้วนะครับคาวบอยอาจจะมาแบบแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยคาวบอยตั้งใจว่าจะไปแบบไวๆเอาแบบรวบรัดเข้าใจง่ายนะครับมันสืบเนื่องมาจากคอนเทนต์ของแชปเตอร์ที่5มันน้อยด้วยแหละนะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเกมนี้คอนเทนต์ก็น้อยแต่ความงามของภาพเนี่ยจัดเต็มนะครับ Hold up Wait a minute Something rightดังนั้นแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับภาคแรกนะครับพระเอกของเราเนี่ยได้รีบไปรับจัสตินที่เพิ่งกลับบ้านมานะครับตอนนี้ในใจของพระเอกของเราก็รู้สึกผิดอย่างมากนะเขาไม่สามารถมองหน้าภรรยาของเขาได้อย่างสะดวกใจด้วยซ้ำเขาจึงได้หาข้ออ้างออกไปข้างนอกเพื่อสงบสติอารมณ์นะครับเขาเนี่ยก็ขับรถอย่างไร้จุดหมายจนมาหยุดอยู่ที่ระแวกที่เขาเคยอาศัยอยู่สมัยที่เขายังเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับความสับสนผสมผสานกับความกังวลทำให้เขานึกถึงแคสซิดี้ด้วยความไร้หนทางและที่พึ่งของเขาเนี่ยจึงได้ตัดสินใจโทรหาเธอเพื่อขอคำแนะนำเขาได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงความรู้สึกสับสนที่เขามีต่อลูกสาวของตนเมื่อแคสซิดี้ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยก็อดขำไม่ได้นะครับแต่เธอก็ได้ให้คำแนะนำที่ดีกับเขาเธอแนะนำให้เขาเนี่ยลองห่างจากลูกสาวตัวเองและต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ได้หลังจากที่ตัวเอกได้ระบายทุกอย่างให้แคสซิดี้ได้ยินนะครับเขาก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจมากยิ่งขึ้นเหมือนได้ยกภูเขาออกจากอกเลยทีเดียวหลังจากกลับมาจากการไปซื้อของตัวเอกของเราเนี่ยตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะต้องตีตัวออกห่างจากไคลรี่ให้ได้เลยเขาได้วางแผนเอาใจภรรยาไว้ในหัวหมดแล้วแต่แผนก็ต้องล้มไม่เป็นท่านะครับเมื่อเห็นภรรยาและลูกสาวของตนกำลังนอนเล่นดูทีวีอยู่ด้วยกันนะครับในใจของเขาเนี่ยก็แอบรู้สึกดีที่เห็นภรรยาและลูกสาวสนิทกันได้ในที่สุดแต่ก็อดกังวลเรื่องของตนกับลูกสาวไม่ได้นะครับไม่นานนักจัสตินได้ออกปากขอตัวไปนอนหลับก่อนเพราะทนต่อความง่วงไม่ไหวทำให้ตอนนี้โจ๊กซ่าต้องตกอยู่ในสถานการณ์2-2กับไคลรี่ลูกสาวของตนทันทีที่จัสตินจากไปไคลรี่ได้เอามือของเธอวางลงบนมือของโจ๊กโจ๊กสัมผัสได้ถึงความชิบหายจึงได้ออกปากหาข้ออ้างปลีกตัวจากเธอแม้ว่าป๋าอยากจะอยู่ที่นี่ทั้งคืนนะแต่ป๋าคิดว่าป๋าต้องขอตัวไปอาบน้ำเสียแล้วแหละพอดีว่ามันร้อนมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวสิคะป๋าจะทิ้งหนูไปเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องนอนใช่ไหมอ่ะป๋ากำลังรู้สึกเสียใจที่ทำมันลงไปใช่ไหมอ่ะชิบหายละเธอรู้ตัวแล้วแต่เธอคิดผิดผมไม่ได้เสียใจที่ทำลงไปเลยสักนิดนั่นแหละปัญหาไม่เลยจ้ะไคลี่ป๋ารักหนูนะและป๋าจะไม่เสียใจอะไรทั้งนั้นหากว่าสิ่งนั้นทำให้หนูมีความสุขนะและป๋าจะกลับมาหาหนูหลังจากอาบน้ำหรือเปล่าอะฮะแน่นอนสิจ๊ะไคลี่จะกลับมาแน่นอนหนูจะรอนะคะแจดดี้จะกระจี้ตัวเองชิบหายเลยผมจะคัตทูเดอะเชสเลยนะไอเนี่ยเขาตั้งใจจะปฏิเสธไคลี่อย่างแน่วแน่นะครับแต่ความแน่วแน่เนี่ยมันก็ไม่เป็นผลนะสุดท้ายมันก็เผลอตัวเผลอใจให้กับนางจนได้แต่ไม่ได้เซ็กกันนะครับแค่เล่นเซลกันเฉยๆป๋าไปฉากต่อไปเลยทำไมรีบร้อนอย่างนั้นเหรอแหมก็มันออกอากาศไม่ได้นะสิอยากจะเห็นเต็มๆเนี่ยก็ต้องไปดูใน Discord นะครับ3วันต่อมาพระเอกของเราเนี่ยก็มานั่งเคลียร์งานที่หัวหน้ายัดมาให้นะครับเนื่องจากเขาไปหักหน้าหัวหน้าไว้จากแชปเตอร์ที่แล้วเนาะไม่นานนักแคสซิดี้ก็เข้ามาเยี่ยมเราเธอได้บอกให้เราเล่าเรื่องราวที่ค้างคาไว้เนี่ยจากครั้งก่อนให้เธอฟังอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้ขอแบบไม่กักขอแต่เนื้อเน้นๆไปเลยแม้ว่าตัวเอกของเราจะอึดอัดที่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกนะครับแต่ก็ยอมเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังเมื่อแคสซิดี้ได้ฟังเรื่องราวทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องที่เขากับไคลี่ได้เล่นเซลกันแล้วเนี่ยเธอจึงได้ออกไอเดียนะครับว่าให้เราเนี่ยลองชวนน้องไคลี่มาเจอกับเธอหน่อยจะเป็นยังไงไปแล้วเธอจะพยายามหาทางช่วยเราให้ได้คำพูดที่ผสมผสานไปด้วยความจริงใจและความเป็นห่วงเป็นใยนะครับทำให้ตัวเอกของเราเนี่ยยอมทำตามคำแนะนำของแคสซิดี้หลังจากที่คุยกันจบนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ตั้งใจจะกลับไปทำงานที่ได้รับมอบหมายไว้ให้สำเร็จแต่แคสซิดี้เธอเนี่ยมีไอเดียที่แจ๋วกว่านั้นเธอได้ชวนให้เราไปเล่นเซลส่งท้ายแชปเตอร์5ด้วยกันก็เป็นอันจบแชปเตอร์5นะครับทุกคนสำหรับผมนะผมมองว่าเกมเนี่ยมันจืดมากๆเลยแม่งแซ่บอยู่อย่างเดียวคืองานภาพนะครับหน้าต่างตัวละครเนี่ยแซ่บจริงอันนี้ต้องยอมรับนะครับตอนนี้ผมลุ้นว่าจริงๆแล้วยายไคลี่ที่รักของพ่อพระเอกเราเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกฆาตกรโรคจิตปลอมตัวมาเป็นลูกสาวล่อเซ็กพระเอกแล้วก็แบมจับเชือกพระเอกทิ้งทำนองนี้นะฮะเพราะถ้าหากว่ามันไม่มีจุดหักมุมดีๆแล้วก็มันจะจืดชืดไปเลยนะครับมันจะกลายเป็นวิชวลโนเวลภาพสวยเกมนึงที่มีค่าไว้ให้กดสคิปดูฉากเสียวๆเฉยๆนะครับยังไงก็ตามนะครับสำหรับวันนี้คาวบอยขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย